ทั่วไปในการใช้ระบบรถไฟฟ้า BTS นั่นพี่นงน้อยพี่เท่งน้อยนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้า BTS นะครับพบหรือเก็บสิ่งของได้ให้รีบนำส่งพี่พนักงานนะครับเมื่อรู้สึกไม่สบายให้รีบขอความช่วยเหลือจากพนักงานนะครับทิ้งขยะลงถังช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับห้ามทำลายทรัพย์สินของ BTS นะครับพบกับหนูด่วนและข้อปฏิบัติในการใช้ระบบรถไฟฟ้า BTS อย่างปลอดภัยได้ใหม่นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมก็อยากจะออกเดินทางกันไปสวนงูสถานสวภากันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ใจเย็นๆก่อนครับเรามาทำความรู้จักกับสถานี BTS สายสีลมกันต่อดีกว่าครับก็เริ่มกันที่ W1 ครับสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับต่อกันที่สถานีสยามเลยครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะสถานีนี้เป็นจุดเปลี่ยนรถไฟฟ้า BTS ระหว่างสายสีลมแล้วก็สายสุขุมวิทนะครับไปต่อกันที่สถานีต่อไปครับ S1สถานีราชดำรินะครับอยู่บริเวณเหนือถนนราชดำรินะครับระหว่าง3แยกสารสินนะฮะซึ่งเป็นจุดบรรจบนะครับกับถนนสารสินแล้วก็4แยกราชประสงค์นั่นเองแหละครับไม่รอช้าต่อกันที่ S2 นะครับสถานีสารแดงครับอยู่บริเวณถนนสีลมด้านหน้าศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์นะครับใกล้กันกับสี่แยกสารแดงนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะครับหรือ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนั่นเองนะครับต่อกันที่ S3 ครับสถานีช่องนนทรีนะครับอยู่บริเวณเหนือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับบริเวณซอยพิพัฒน์2ระหว่างแยกสีลมแล้วก็นราธิวาสนะครับและแยกสาทรนราธิวาสนะครับสถานีต่อไปครับหรือว่า next station แม่ S5 ครับสถานีสุรศักดิ์นะครับต่อกันที่ S6 ครับสถานีสะพานตากสินนะครับสำหรับสถานีนะฮะตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครโดยนะครับได้เชื่อมต่อกับท่าเรือสาทรด้วยนะครับต่อกันเลยนะครับสถานี S7 สถานีกรุงธนนะครับตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรีซอยกรุงธนบุรี8นะครับก่อนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งธนบุรีนั่นเองแหละครับไป
ไปต่อกันที่สถานีต่อไปครับกับ S8 นะครับสถานีวงเวียนใหญ่ครับที่ตั้งของสถานีนะฮะอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรีเชิงสะพานลอยข้าม4แยกตักสินนะครับบริเวณปากซอยสารพี3นะครับสถานีต่อไปครับกับ S9 สถานีโพนิมิตนะครับS10 สถานีตลาดครูนะครับไปต่อกันเลยครับที่ S11 นะครับสถานีวุฒากาศนะครับอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะครับด้านทิศตะวันตกของ4แยกราชพฤกษ์วุฒากาศนะครับและสุดท้ายคือ S12 นะครับสถานีบางว่าครับตั้งอยู่นะฮะระหว่างซอยเพชรเกษม23และ27นะครับสถานีนี้พี่รับรู้แนะนำเลยนะครับว่าใครที่พักอยู่บริเวณริมคลองภาษีจุดนี้เชื่อมต่อกับท่าเรือสะพานตากสินเพชรเกษมกับโครงการทดลองเดินเรือคลองภาษีนะครับของกรุงเทพมหานครนี่เองแหละครับตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของสถานีต่างๆของรถไฟฟ้า BTS ครับรวมไปถึงประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจของสวนงูสถาปภาแห่งนี้นะครับพี่รอบรู้ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าหากจะไปสวนงูสถาปภานั้นจะต้องลงที่สถานีอะไรสำหรับการเดินทางไปสวนงูสถาปสวภาการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ครับให้ลงที่สถานีสารแดง S2 นะครับสายสีลมครับให้ใช้ช่องทางออกที่3เมื่อลงมาถึงพื้นถนนด้านล่างให้หันหลังแล้วเดินไปทางถนนพระราม4จนไปถึงถนนอังรีดูนางครับเดินต่อไปตามถนนอีกประมาณ100เมตรครับก็จะพบสถานสวภาครับอยู่ทางด้านขวามือย้ำสถานีทางออกกันอีกรอบนะครับลงที่สถานีสารแดง S2 นะครับสายสีลมครับใช้ทางออกที่3ครับด้วยการเดินทางง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปชื่นชมความงามกันได้แบบไม่เสียเวลาในการเดินทางแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่รอบรู้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณพี่รอบรู้มากๆเลยนะคะสำหรับการเดินทางในวันนี้ที่ช่วยประหยัดทั้งน้ำมันและก็ประหยัดทั้งเวลาอีกด้วยล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการเข้าชมหรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์มีพิษและสัตว์ไม่มีพิษหรือว่าจะเป็นวิธีการสาธิตจับงูแบบน่าตื่นตาตื่นใจนะคะสามารถเข้าชมได้นะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึงเวลา 16:00 นค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะและวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 จนถึงเวลา 16:00 เท่านั้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะให้ลงที่สถานีสารแดง S2 สายสีลมค่ะใช้ช่องทางออกที่3นะคะจากนั้นนะคะหันหลังให้กับสถานีเดินไปจนถึงถนนพระราม4ค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงถนนอังรีดูนังจากนั้นประมาณ100เมตรนะคะก็จะเห็นสถานสวภาอยู่ทางฝั่งขวามือค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการเดินทางสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนุกี้และพี่รอบรู้จะเอาการเดินทางแบบไหนสไตล์ไหนมาฝากคุณผู้ชมนั้นนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกับรายการทางลัดทางเลือกทุกวันและเวลาเดียวกันนี้เลยค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ